บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นว่าอาศัยกันอย่างไรตามนัยยะพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรซึ่งท่านอธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบประกอบด้วยพระพุทธาธิบายซึ่งนำมาแทรกเข้าและในตอนที่แสดงอธิบายถึงธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นสืบไปเป็นสายเหมือนอย่างสายโซ่ซึ่งประกอบด้วยลูกโซ่เป็นอันมากในตอนที่กำลังอธิบายนี้ก็เท่ากับกำลังอธิบายว่าลูกโซ่แต่ละลูกนั้นคล้องกันไปอย่างไรจึงได้ต่อกันไปเป็นสายเส้นเดียวกันซึ่งได้มาถึงข้อว่าเพราะผัสสะหรือสัมผัสเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุอาศัยคือเมื่อสัมผัสหรือผัสสะเกิดขึ้นเวทนาก็เกิดเงื่อนหรือข้อต่อซึ่งได้อธิบายไปแล้วก็คือเพราะอายตนะทั้งหกเป็นปัจจัยจึงเกิดสัมผัสหรือผัสสะแต่ก็ได้แสดงอธิบายแทรกว่าในพระสูตรบางพระสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงข้ามอายตนะทั้งหกคือตรัสว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสัมผัสก็เป็นปริยายคือเป็นทางแสดงของธรรมะซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมในการแสดงนั้นๆซึ่งบางครั้งก็แจกแจงอย่างละเอียดบางครั้งก็แสดงอย่างรวบรัดเมื่อแสดงอย่างรวบรัดก็ข้ามอายตนะทั้งหกดังที่ได้แสดงอธิบายแล้วแต่เมื่อแสดงไม่รวบรัดก็แสดงอายตนะทั้งหกต่อจากนามรูปคือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยก็เกิดอายตนะทั้งหกเพราะอายตนะทั้งหกเป็นปัจจัยก็เกิดสัมผัสหรือผัสสะและแม้ในข้ออายตนะทั้งหกเป็นปัจจัยแห่งผัสสะนั้นผู้ปฏิบัติก็เพ่งพิจารณาจับให้รู้จักอาการเป็นต้นของอายตนะทั้งหกนั้นแต่ละข้อเชื่อมกับสัมผัสหรือผัสสะให้เป็นวิปัสสนาภูมิของวิปัสสนาได้คือเพ่งพินิจพิจารณาให้รู้จักอาการให้รู้จักเพศให้รู้จักนิมิตคือเครื่องกำหนดและ ให้รู้จักอุทเทศคือการแสดงเช่นแสดงชื่อของตากับรูปที่ต่อกันหูกับเสียงที่ต่อกันจมูกกับกลิ่นที่ต่อกันลิ้นกับรสที่ต่อกันกายและโผฏฐัพพะที่ต่อกันมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวที่ต่อกันจึงได้เกิดวิญญาณเห็นจักขุวิญญาณรู้รูปทางตาคือเห็นรูปเป็นต้นและเมื่อทั้งสามนี้มาประชุมกันจึงเกิดสัมผัสหรือผัสสะแต่ว่าในหมวดปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นแสดงว่าเพราะผัสสะเป็นแสดงว่าเพราะอายตนะเป็นปัจจัยก็เกิดสัมผัสหรือผัสสะก็เป็นการรวบรัดการพิจารณาให้รู้จักอาการเป็นต้นของวิถีจิตทางดำเนินของจิตใจดังนี้ก็เป็นวิปัสสนาภูมิของวิปัสสนาดังกล่าวแล้วและเพราะสัมผัสหรือผัสสะเป็นปัจจัยหรือว่าเพราะสัมผัสหรือผัสสะมีขึ้นเกิดขึ้นจึงเกิดเวทนาจึงมีเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาคือสุขทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขหรือว่าเวทนาที่จำแนกออกเป็นเวทนาห้าได้แก่สุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาซึ่งมีอธิบายว่าสุขก็ได้แก่สุขทางกายทุกข์ก็ได้แก่ทุกข์ทางกายโสมนัสสุขทางใจโทมนัสทุกข์ทางใจอุเบกขาก็คือความเป็นกลางๆไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่โสมนัสไม่ใช่โทมนัสแต่เมื่อย่อเข้าก็เป็นเวทนาสามที่แสดงกันโดยมากคือสุขทุกข์และอทุกขมสุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเมื่อแสดงเวทนาสามดังนี้สุขก็หมายถึงทั้งสุขทางกายทั้งสุขทางใจทุกข์ก็หมายถึงทั้งทุกข์ทางกายทั้งทุกข์ทางใจอทุกขมสุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็หมายถึงอุเบกขาเป็นกลางๆไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขทางกายทางใจเพราะฉะนั้นแม้จะจำแนกเวทนาเป็นสามแม้จะจำแนกเวทนาเป็นห้าก็เป็นอันเดียวกันนั่นเองก็คือหมายถึงสุขทุกข์และไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเป็นกลางๆที่เป็นไปทางกายบ้างที่เป็นไปทางใจบ้างและท่านมีแสดงขยายความออกไปอีกว่าอันสุขทุกข์ทางกายนั่นก็บังเกิดจากกายสัมผัสสัมผัสทางกายคือสัมผัสสิ่งที่ถูกต้องทางกายส่วนสัมผัสทางตาที่เห็นรูปต่างๆสัมผัสทางหูที่ได้ยินเสียงต่างๆสัมผัสทางจมูกที่ได้สัมผัสกลิ่นสัมผัสทางลิ้นที่ได้สัมผัสรสต่างๆและสัมผัสทางมโนคือใจที่ได้คิดได้รู้เรื่องต่างๆย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ทางใจฉะนั้น สุขทุกข์ทางกายนั่นจึงเกิดจากสัมผัสทางกายเพียงทางเดียวเป็นการจำแนกแสดงสำหรับพิจารณาที่เกิดของเวทนาจะได้จับพิจารณาได้ถูกต้องและเวทนาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็พูดกันว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งอันที่จริงนั้นก็เป็นตัวความรู้อย่างหนึ่งคืออาการที่จิตน้อมออกรู้อารมณ์ที่เข้ามาทางอาจารณะภายในหรือทางทวารทั้งหกนั้นหน้าที่ของจิตนั้นเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เพราะฉะนั้นอาการที่น้อมออกรับอารมณ์นั้นก็คือรู้อารมณ์นั่นเองซึ่งรู้ทีแรกก็เป็นวิญญาณทั้งหกดังที่กล่าวแล้วรู้ต่อมาที่แรงขึ้นก็คือสัมผัสและแรงขึ้นก็เป็นเวทนาซึ่งเป็นตัวรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวทนานั้นคือตัวรู้ที่รู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์หรือรู้เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขถ้าไม่มีความรู้หรือไม่มีตัวรู้อยู่แล้วสุขทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ย่อมไม่บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าเวทนานั้นตามศัพท์ก็แปลว่ารู้หรือว่ารับรู้และก็มีนักธรรมะที่แปลว่าเสวยเช่นสุขเวทนาก็เสวยสุขทุกขเวทนาก็เสวยทุกข์ก็คือกินสุขกินทุกข์คำว่าอัตตาที่แปลกันว่าตัวตนก็มีคำแปลอย่างหนึ่งว่าผู้กินผู้เสวยก็คือผู้กินผู้เสวยสุขหรือทุกข์นี้เองเพราะฉะนั้นเวทนานั้นก็คือความรู้แต่หมายจำเพาะว่าความรู้ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขดังที่กล่าวมานั้นซึ่งเกิดสืบเนื่องมาจากสัมผัสหรือผัสสะเพราะสัมผัสหรือผัสสะเป็นปัจจัยหรือว่าเพราะสัมผัสหรือผัสสะมีเกิดขึ้นจึงมีเวทนาจึงเกิดเวทนาท่านจึงมีเปรียบเอาไว้ว่าเหมือนอย่างไม้สีไฟสองอันมาสีกันก็เกิดไฟฉันใดเพราะสัมผัสก็คืออาจตนะภายในภายนอกกับวิญญาณมาประจวบกันจึงเกิดเวทนาสัมผัสหรือผัสสะจึงเท่ากับไม้สีไฟสองอันที่มาสีกันเวทนาก็เปรียบเหมือนอย่างไฟที่มันเกิดขึ้นเพราะไม้สีไฟสองอันมาสีกันนั้นฉะนั้นเมื่อแยกไม้สีไฟสองอันมิให้สีกันไฟก็ไม่เกิดเมื่อแยกอาจตนะภายในภายนอกกับวิญญาณมิให้มาประชุมกันได้ก็ไม่เกิดเวทนาในการปฏิบัติทางสมาธิขั้นสูงนั้นก็เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะดับเวทนาด้วยสมาธิโดยที่มิให้ไม้สีไฟสองอันมาสีกันคือมิให้อาจตนะภายในภายนอกกับวิญญาณมาประชุมกันมาประจวบกันเมื่อเป็นดังนี้ก็ดับเวทนาได้และ ในการปฏิบัติสมาธินั้นก็เป็นการปฏิบัติใช้สัมผัสและเวทนาที่เป็นนิรามิตคือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อมาเป็นเครื่องดับเวทนาที่เป็นสามิตคือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อดังจะพึงเห็นได้ว่าจิตโดยปกตินั้นก็เหมือนอย่างไม้สีไฟสองอันที่สีกันแล้วเกิดเวทนาอยู่เสมอคือว่าอายตนะภายในภายนอกมาประจวบกันเกิดวิญญาณมีเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นและเมื่อทั้งสามส่วนนี้มาประชุมกันเป็นสัมผัสก็เกิดเวทนาแต่เป็นไปในทางกามาพจรคือยังลงในกามโดยมากเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดกามฉันท์ความใจรักใคร่ในกามหรือด้วยกามบ้างเกิดพยาบาทคือความกระทบกระทั่งหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายหมายล้างผลาญบ้างคือเกิดนิวรณ์ต่างๆเพราะว่าตากับรูปที่มาประจวบกันเป็นต้นนั้นก็เป็นตากับรูปที่เป็นไปในกามคือเป็นรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อตามาต่อกับรูปเช่นนั้นก็เป็นไปในทางกามก็เกิดกามฉันท์หากไปพบรูปที่ขัดกันกับรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็เกิดพยาบาทมักจะเป็นไปในทางนี้อันที่จริงนั่นก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันแต่เป็นกิเลสกรรมฐานคือเป็นที่ตั้งของการงานทางใจที่เป็นฝ่ายกิเลสเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติในกรรมฐานที่ไม่เป็นไปเพื่อกิเลสหรือไม่เป็นไปเพื่อก่อกิเลสเช่นตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็ใช้มโนกับธรรมะซึ่งเป็นอาจารณะที่หกนั่นแหละคิดหรือนึกในเรื่องที่เป็นกรรมฐานแปลว่าพรากจิตออกจากอารมณ์อันเป็นไปเพื่อกิเลสมาตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานที่ไม่เป็นไปเพื่อกิเลสแต่เป็นไปเพื่อดับกิเลสเมื่อพรากจิตออกมาตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานได้ตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็ต้องอาศัยอาจารณะที่หกคือมโนกับธรรมะใจต่อกับธรรมะที่เป็นกรรมฐานก็เกิดสัมผัสเมื่อเกิดสัมผัสก็เกิดเวทนาแต่ก็เป็นนิรามิตเวทนาที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อและเมื่อใจมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานได้สัมผัสกับกรรมฐานได้เวทนาที่เป็นนิรามิตดังนี้ก็เป็นอันว่าดับสัมผัสกับกิเลสกับกามคุณอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของกิเลสดับเวทนาที่เป็นสามิตคือที่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อได้ก็แปลว่าดับสัมผัสดับเวทนาในฝ่ายกิเลสด้วยสัมผัสและเวทนาในฝ่ายที่เป็นนิรามิตไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อการเริ่มต้นกับปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องใช้ดังนี้ก็แปลว่าใช้ไม้สีฟันสองอันสีกันให้เกิดไฟเหมือนกันแต่ว่าไม้สีอันสองอันไม้สีไฟสองอันที่สีกันให้เกิดเวทนาที่เป็นนิรามิตนี้เป็นไม้สีไฟสองอันที่พระพุทธเจ้าได้ ประทานไว้เช่นสติปัฏฐานทั้งสี่หรือกรรมฐานทั้งปวงที่ตรัสสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติก็ล้วนเป็นไม้สีไฟทั้งนั้นให้รับเอากรรมฐานนี่แหละมาสีเข้ากับใจให้สัมผัสกับใจให้เกิดเวทนาเป็นนิรามิตก็เป็นอันว่าจะดับไม้สีไฟสองอันไฟกิเลสกล่าวสั้นเข้ามาก็คือว่าอารมณ์ที่มาสีกับใจที่เป็นไฟกิเลสนั้นก็ทำให้สัมผัสกับไฟกิเลสในเวทนาที่เป็นสามิตรไฟกิเลสแต่เมื่อมาปฏิบัติใช้ไม้สีไฟของพระพุทธเจ้าคือเอากรรมฐานมาสีก็กับใจก็จะสัมผัสกับไม้สีไฟที่เป็นกรรมฐานในเวทนาที่เป็นนิรามิตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำสมาธินั้นในเบื้องต้นก็ปฏิบัติโดยอาศัยวิธีนี้แต่ว่าจิตนี้เมื่อเริ่มปฏิบัตินั้นยังเป็นจิตที่เป็นกามาพจรเต็มที่เพราะฉะนั้นจึงยกขึ้นมาสู่กรรมฐานไม่ค่อยจะได้มักจะตกลงไปก็คือว่าปกตินั้นไปติดหรือไปพอใจเสียแล้วในไม้สีไฟที่เป็นไฟกามเป็นไฟกิเลสรับเข้ามาสีใจอยู่เสมอและเมื่อนำเข้ามาสีใจก็เกิดสัมผัสกับใจก็เกิดไฟกิเลสก็เป็นเวทนาที่เป็นสามิตรเป็นไปอยู่ดังนี้ครั้นมาเปลี่ยนไม้สีไฟที่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้านำเอากรรมฐานเข้ามาสีกับใจใจก็ไม่ค่อยจะยอมรับไม่ค่อยจะยอมให้กรรมฐานนี้มาสีกับใจมักจะหนีออกไปรับเอาไม้สีไฟที่เป็นไฟกามมาสีใจอยู่มักจะเป็นดังนี้นี่เป็นลักษณะของจิตที่เป็นกามาพจรแต่เมื่อปฏิบัติอยู่บ่อยๆมีความคุ้นเคยกับไม้สีไฟของพระพุทธเจ้าหรือกรรมฐานมาสีกับใจอยู่ให้สัมผัสกับใจอยู่ให้เกิดเวทนาที่เป็นสามิตรอยู่ก็แปลว่าทีแรกนั้นเมื่อปฏิบัติกรรมฐานนั้นมักจะได้ทุกขเวทนาเพราะว่าใจไม่ชอบมักจะอึดอัดรำคาญเพราะจิตเป็นกามาพจรยังเป็นดังนี้แต่ครั้นเมื่อนำมาสีใจอยู่บ่อยๆสัมผัสกับใจบ่อยๆได้เวทนาที่เป็นสุขขึ้นที่เป็นนิรามิตอันเป็นสุขที่บริสุทธิ์ย่อมจะน้อมใจให้กลับมาสู่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าอันเป็นไม้สีไฟของพระพุทธเจ้าสัมผัสกับไม้สีไฟของพระพุทธเจ้าสัมผัสกับความสุขที่ได้อันเป็นสุขเวทนาที่เป็นนิรามิตจะทำให้ได้ฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติกรรมฐานมากขึ้นก็แปลว่าจิตก็จะได้สมาธิมากขึ้นแต่เมื่อถึงสมาธิขั้นสูงแล้วท่านแสดงว่าปฏิบัติรากไม้สีไฟทั้งหมดดับเวทนาทั้งหมดจิตจึงจะได้สมาธิถึงขั้นสูงซึ่งเป็นอุเบกขาอันบริสุทธิ์ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป